สวัสดีจ้าอยู่กับช่องเลดี้ซาร่าวันนี้นะคะจะพาไปเยี่ยมชมซูอัลบาราคานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เดียอัลมุฮลักที่ประเทศบาฮาเรนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตามมาเลยจ้าอันนี้เป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมข้างในบรรยากาศข้างในบรรยากาศดั้งเดิมของบาฮาเรนเป็นแบบไหนตามมาเลยจ้าอันนี้เป็นสตาร์บัคนะคะเราก็มีสตาร์บัคสไตล์บาฮาเรนเหมือนกันนะคะเดินเข้ามาข้างในนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนะคะตามมาเลยจ้าอันนี้บรรยากาศข้างในจ้าซูอัลบาราฮานะคะมีเป้าหมายที่จะสร้างถนนตลาดดั้งเดิมของบาฮาเรนขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งเป็นลักษณะแพร่หลายในสถาปัตยกรรมอิสลามแบบดั้งเดิมนะคะในขนาดเดียวกันก็ล้ำลึกประวัติศาสตร์ของบาเรนในฐานะศูนย์กลางการค้าการประมงนะคะมีพื้นที่ค้าปลีก468แห่งตอบสนองความต้องการของผู้อาศัยและผู้มาเยือนซึ่งเปิดบริการในปี2564โครงการดังกล่าวตั้งอยู่อย่างมีกลยุทธ์ในใจกลางย่านช้อปปิ้งและความบันเทิงแห่งใหม่ล่าสุดของอาณาจักรอย่างดากอนซิตี้และตรงข้ามมารัสตี้แกลเลอรี่ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในบาฮาเรนที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะวัฒนธรรมของบาฮาเรนนะคะว่าเป็นมายังไงอะไรยังไงนะคะตามมาเลยจ้าก็คือวัฒนธรรมของประเทศบาฮาเรนนะคะวัฒนธรรมดั้งเดิมค่ะเรามาต่อกันด้วยร้านชาไข่มุกนะคะร้านนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมชาไข่มุกสไตล์ซาร่านะคะชิมชาไข่มุกสไตล์ซาร่าไม่มีอะไรเยอะชิมชาไข่มุกแล้วก็ไข่มุกแค่นั้นจบอร่อยคือว่าอร่อยไม่อร่อยคือว่าไม่อร่อยไม่ผ่านคือไม่ผ่านได้มาแล้วชิมดูก็คือชาคือ1แรง2ไข่มุกนิ่มอร่อยนี่มีหลักฐานขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสถานที่ท่องเที่ยวในบาฮาเรนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า